ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งเช่นเคยนะคะวันนี้นิทานเวตาลมาถึงตอนที่23จากการนำเสนอแต่ว่าในแต่ละตอนเนี่ยก็อาจจะมี1ตอนหรือบางวันอาจจะมี2ตอนนะคะถ้าเป็นเรื่องสั้นๆเอาเป็นว่านำเสนอนิทานเวตาลมาเป็นวันที่23เรียกอย่างนี้ก็แล้วกันแต่วันนี้หยิบนิทานเรื่องที่22มาเล่าให้ฟังกันนะคะก็ลองมาติดตามกันว่านิทานเรื่องนี้เหมือนเดิมอะค่ะพูดถึงพระราชาพูดถึงพระรามนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายจะมีประเด็นเด็ดๆที่เวตาลตั้งเป็นคำถามถามพระราชาวิกรมาทิตย์ซึ่งพระราชาก็มักจะหลงกลต่อไปให้เวตาลลอยกลับไปยังต้นอโศกแล้วพระราชาก็จะต้องเสด็จกลับไปยังต้นอโศกแล้วก็ไปดึงเจ้าเวตาลเนี่ยกลับลงมาใหม่เป็นเช่นนี้ทุกครั้งไปจนกระทั่งถึงนิทานเรื่องที่25ตอนจบคุณได้ฟังไปแล้วนะคะจากฉบับของนมส.ค่ะตอนนี้มาเก็บตกจากหนังสือเวตาลปัญจวิงสติของศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรีแย้มนัดดาซึ่งอย่างที่เคยบอกอยู่เสมอนะคะว่าฉบับนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะเพราะว่าแปลมาจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตของโสมเทวะพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยกับนิทานเวตาลเรื่องที่22นะเอาใหม่เมื่อกี้นี้พูดตะกึกตะกักนิทานเวตาลเรื่องที่22ค่ะในสมัยหนึ่งมีกษัตริย์องค์หนึ่งทรงพระนามว่าธรณีวราหะครองนครปาตลีบุตรนครแห่งนี้มีพราหมณ์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าพระราชาเนี่ยทรงอนุเคราะห์แก่พราหมณ์ทั้งหลายเป็นพิเศษเรียกว่าเป็นพรหมสถนคือเกื้อกูลบรรดาพราหมณ์เป็นพิเศษพราหมณ์ก็เลยพากันมาอยู่ที่นี่และในจำนวนพราหมณ์ที่มีมากมายนั้นมีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าวิษณุสวามินวิษณุสวามินมีภรรยาซึ่งเหมาะสมกับเขาเป็นพิเศษราวกับเครื่องสังเวยที่เหมาะกับไฟทั้งคู่มีบุตรชายด้วยกัน4คนค่ะต่อมาบุตรทั้ง4ก็เติบใหญ่เป็นหนุ่มศึกษาพระเวทจนจบและอยู่มามินานบิดาก็ไปสวรรค์มารดาก็ตามไปในเวลาถัดมาพ่อแม่ตายหมดเหลือพี่น้อง4คนชายหนุ่มทั้ง4ก็อ้างว้างว้าเวไร้ญาติขาดมิตรมีญาติใกล้ชิดก็ถูกโกงเอาทรัพย์สมบัติไปหมดทั้ง4ก็ปรึกษาหารือว่าบัดนี้ยากจนสิ้นไร้ไม้ตอกเช่นนี้จะทนอยู่ต่อไปได้อย่างไรควรจะไปพึ่งญาติฝ่ายแม่ที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งซึ่งชื่อว่ายัชยสถนกันดีกว่าไปหาญาติฝ่ายแม่นะคะพอคิดตกลงกันได้เช่นนั้นทั้งหมดก็เดินทางไปพบคุณตาที่หมู่บ้านแห่งนั้นแต่ปรากฏว่าตาก็ตายไปแล้วค่ะเหลือแต่ลุงซึ่งบรรดาลุงทั้งหลายก็ช่วยกันตามมีตามเกิดให้ที่พักแล้วก็อาหารการกินตามสมควรพราหมณ์ทั้ง4มาพักอยู่ที่บ้านของลุงโดยที่วันก็ไม่ได้ช่วยทำอะไรนอกจากอ่านพระเวทเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งลุงก็เริ่มรังเกียจค่ะเพราะเห็นว่าหลานทั้ง4นี้เป็นคนอนาถาที่ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเลี้ยงดูต่อไปให้เปลืองข้าวเปลืองน้ำก็เลยละเลยไม่เอื้อเฟื้อข้าวปลาอาหารเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ปัจจัยอื่นๆเหมือนเดิมนะคะพราหมณ์ทั้ง4เมื่อเห็นว่าบรรดาลุงๆเนี่ยไม่ดูแลก็ประชุมกันอย่างลับๆเพื่อหาทางอยู่รอดพี่ชายคนโตก็ออกความเห็นบอกว่าเราจะนิ่งงอมืองอเท้าต่อไปไม่ได้แล้วใครมีความเห็นอะไรก็จงเสนอมาแต่ถ้ายังคิดไม่ออกข้าจะเล่าอะไรที่ข้าไปพบเห็นมาเผื่อพวกเจ้าจะได้อาศัยเป็นแนวทางพิจารณาต่อไปข้ารู้ดีวชตากรรมเป็นสิ่งที่ใครๆก็จักหลีกเลี่ยงมิได้มันกำหนดทุกสิ่งในโลกนี้ทั้งเวลาและสถานที่ตามคันลองของมันข้าจะเล่าให้พวกเจ้าฟังว่าวันนี้ข้าออกไปเดินเล่นนอกบ้านเพราะว่ารู้สึกกลุ้มใจเต็มทีเมื่อข้าเดินผ่านป่าช้าในป่านอกเมืองเห็นชายคนหนึ่งนอนตายอยู่บนพื้นดินมีแขนขาทอดออกไปคนละทิศละทางเมื่อตอนที่ข้าแลเห็นเขาข้าก็รู้สึกอิจฉาและข้าก็พูดกับตัวเองว่าชายคนนี้ช่างโชคดีนี่กระไร
เขาได้นอนพักผ่อนอย่างสบายเพราะเขาหมดสิ้นภาระอันแสนเข็ญในโลกนี้แล้วเมื่อข้ารำพึงอย่างนี้ก็เกิดความคิดแวบขึ้นมาในสมองว่าข้าก็ควรจะตายอย่างเขาบ้างข้าก็เตรียมจะผูกคอตายก็หาเชือกมาเส้นหนึ่งทำบ่วงคล้องคอผูกติดกับต้นไม้แล้วก็ปล่อยตัวลงมาห้อยตรงเตงอยู่กลางอากาศข้าถูกเชือกรัดคอแน่นจนทำให้ใกล้จะหมดสติในขณะที่กำลังตาเหลือกตาปริ้นอยู่ข้าก็รู้สึกว่าชีวิตยังไม่ยอมออกจากร่างข้าดิ้นสุดฤทธิ์จนเชือกขาดทำให้ข้าหล่นลงมาบนพื้นดินและจากนั้นไม่นานข้าก็ฟื้นคืนสติพอลืมตาตื่นขึ้นมาข้าก็เห็นชายใจดีผู้หนึ่งกำลังพัดวีข้าอยู่ด้วยเสื้อของเขาเขากล่าวแก่ข้าว่าสหายเอ้ยท่านก็เป็นคนฉลาดคนหนึ่งเหตุไฉนจึงยอมจำนนต่อโชคชะตาอย่างง่ายๆเช่นนี้เล่าท่านก็ควรจะรู้ว่าความสุขนั้นเกิดจากการกระทำความดีและความทุกข์ก็เกิดจากการทำชั่วนี่คือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์และสุขโดยแท้ถ้าหากความกลุ้มใจของท่านเกิดจากความทุกข์ทางแก้ก็คือจงเร่งกระทำความดีเสียแต่บัดนี้ข้านึกไม่ถึงเลยว่าทำไมท่านถึงโง่เขลาจนถึงกับฆ่าตัวตายอย่างนี้พี่ชายคนโตก็เล่าต่อไปว่าคำพูดปลอบใจของชายผู้นั้นทำให้เขาตาสว่างค่ะส่วนชายคนที่ไม่รู้จักชื่อซึ่งมาชี้ทางสว่างให้แก่เขาเมื่อหมดธุระพูดจบก็เดินทางจากไปพี่ชายคนโตก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดไม่คิดที่จะฆ่าตัวตายอีกต่อไปพอเล่าเรื่องที่ไปเจอมาพี่ชายคนโตก็บอกว่าพวกเจ้าคงจะเห็นแล้วสินะว่าถ้ายังไม่สิ้นกรรมการที่คิดจะยุติผลของกรรมโดยการฆ่าตัวตายก็ไม่มีทางสำเร็จบัดนี้ข้าตัดสินใจแล้วว่าข้าจะจาริกแสวงบุญไปนมัสการแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วจากนั้นข้าจะบำเพ็ญตบะอย่างยิ่งยวดเพื่อที่จะได้บรรลุมรรคผลอันสูงสุดไม่ต้องกลับมาสู่ชีวิตอันทรมานเช่นนี้อีกต่อไปนี่คือคำกล่าวจากประสบการณ์ของพี่ชายคนโตนะคะทีนี้มาถึงน้องชายคนรองค่ะท่านพี่ที่เคารพท่านก็เป็นคนฉลาดหลักแหลมฉะไหนจึงเป็นทุกข์เป็นร้อนหนักหนาเพียงสาเหตุนิดเดียวก็คือความจนเท่านั้นพี่ไม่รู้หรือว่าความมั่งมีก็เฉกเช่นเมฆที่ลอยผ่านไปในฤดูใบไม้ร่วงใครบ้างเล่าที่จะรักษาทรัพย์ไว้ได้ตลอดกาลหรือสามารถทำให้หญิงเจ้าเล่ห์หยุดมายาสาไถได้ดังนั้นคนฉลาดพึงพิจารณาความมั่นคงจริงใจในทุกๆสิ่งและเราควรแสวงหาสิ่งนี้เท่านั้นพี่ชายคนโตเมื่อได้ฟังถ้อยคำของน้องชายคนรองก็นิ่งอยู่ในที่สุดสี่คนก็แยกทางไปแสวงหาคำตอบแล้วก็นัดพบกันในภายหน้าที่จุดหนึ่งนะคะและตอนที่แยกจากกันนั้นก็แยกไปตามทิศค่ะไปทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้คือไปกันคนละทิศคนละทางจริงๆเวลาก็ผ่านไปถึงกำหนดนัดเจอกันนะคะในที่สุดพี่น้องทั้งสี่ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งณสถานที่นัดพบซึ่งตกลงกันเอาไว้ทั้งสี่ก็ถามซึ่งกันและกันว่าใครไปเรียนรู้อะไรมาบ้างพี่ชายคนโตบอกว่าข้าได้เรียนรู้มายาศาสตร์อันเร้นลับถ้าข้าได้พบกระดูกแม้แต่น้อยชิ้นของสัตว์ใดก็ตามข้าก็จะสามารถทำให้เกิดเป็นเนื้อของสัตว์ชนิดนั้นขึ้นมาได้ทันทีน้องชายคนรองเมื่อได้ฟังถ้อยคำของพี่ชายคนโตก็กล่าวบ้างว่าสำหรับข้าเมื่อใดก็ตามที่ข้าเห็นเนื้อสัตว์เกิดขึ้นมาติดกระดูกข้าก็จะสามารถทำให้เกิดหนังและก็ขนของสัตว์นั้นได้ทันทีเหมือนกันน้องชายอีกคนได้ยินก็กล่าวว่าแต่สำหรับข้าถ้าข้าได้เห็นหนังและขนของสัตว์นั้นข้าก็จะสร้างแขนขาของมันขึ้นมาได้ชั่วพริบตาเดียวส่วนน้องชายคนสุดท้องนะคะเมื่อได้ฟังคำพูดโอ้อวดของบรรดาพี่ๆก็บอกว่าเมื่อกระดูกเนื้อหนังขนและแขนขาของสัตว์ที่ตายแล้วตัวนั้นบังเกิดขึ้นครบถ้วนข้านี่ล่ะจะสามารถทำให้สัตว์นั้นมีชีวิตขึ้นมาได้เมื่อต่างกล่าวโอ้อวดความสามารถของกันแล้วนะคะทั้งสี่ก็แยกย้ายกันเข้าป่าเพื่อสอหากระดูกสัตว์มาทดลองอย่างที่พูดกันเอาไว้ดูซิว่าจะจริงไหมปรากฏว่าไปพบกระดูกชิ้นส่วนของสิงโตเข้าชิ้นหนึ่งค่ะก็หยิบเอาไปโดยไม่รู้ว่าเป็นกระดูกของสิงโตพอเอาไปแล้ว
ชายคนแรกนะคะก็เสกมนต์ทำให้เกิดเนื้อขึ้นมาหุ้มกระดูกอย่างถูกต้องขั้นตอนต่อไปอีกคนหนึ่งก็ร่ายมนต์ประจุหนังและขนลงไปตามตำแหน่งของมันนะคะคนที่สามก็ทำให้เกิดอวัยวะก็คือแขนขาทำให้กลายเป็นสิงโตครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะจากนั้นคนที่สี่ก็ร่ายมนต์ทำให้มันมีชีวิตขึ้นพอสิงโตมีชีวิตมันก็ลุกขึ้นยืนพงาดแล้วก็คำรามด้วยเสียงอันดังโฮกนะคะเอโฮกนี่มันเสือแล้วเปล่าก็คำรามแบบเจ้าป่าละค่ะและแสดงพลังของสิงโตผู้เป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งหลายอ้าปากกว้างจนกระทั่งเห็นฟันแล้วก็เคี้ยวอันแหลมคมเหยียดเท้าออกแสดงให้เห็นกรงเล็บอันแหลมคมในอุ้งเท้าทั้งสี่นะคะและในชั่วพริบตาค่ะมันก็กระโจนเข้าใส่พี่น้องทั้งสี่แล้วก็ฆ่าตายหมดทุกคนจากนั้นก็เดินเลียปากแพรบๆหายเข้าป่าไปเวตาลก็บอกว่านี่และจะเห็นได้ว่าถึงพราหมณ์ทั้งสี่จะมีวิทยาการอันเลิศถึงกับชุบชีวิตสัตว์ขึ้นมาจากกองกระดูกได้แต่ความโง่เง่าในสันดานก็ทำให้เขาไปชุบชีวิตสิงโตและเจ้าป่านั้นก็ไม่รู้จักว่าความกตัญญูคืออะไรมันก็เลยขย่ำอย่างดุร้ายเหมือนมัจจุราชที่มาฆ่าชีวิตอย่างไร้ความเมตตาดังนั้นจะเห็นได้ว่าโชคชะตานั้นกำหนดชีวิตและความเป็นไปให้แก่มนุษย์บางครั้งแม้มนุษย์จะประสบผลสำเร็จในกิจการที่ต้องลงทุนด้วยความภาคเพียรบากบั่นแทบล้มประดาตายแต่ชะตากรรมกลับอำนวยผลให้กับเขาด้วยความเจ็บปวดแม้กระทั่งนำความตายมาให้ในที่สุดราชะในบรรดาชายสี่คนที่ข้าเล่ามาท่านเห็นว่าใครเป็นผู้ผิดที่สร้างสิงโตตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็ทำให้ผู้อื่นรวมทั้งตัวเองต้องถูกฆ่าตายหมดโปรดบอกข้ามาเร็วๆเถิดคราวนี้เมื่อพระราชาได้ฟังเวตาลก็ทรงรำพึงกับตัวเองว่าไอ้ผีตัวนี้อยากจะให้เราพูดเพื่อทำลายความเงียบและมันก็จะถือโอกาสหนีไปตามเคยแต่ก็ช่างเถอะข้ายินดีจะไปลากตัวมันกลับมาเองหลังจากที่ทรงตัดสินพระทัยแล้วนะคะก็ตรัสกับเวตาลค่ะบอกว่าชายคนหนึ่งในหมู่ชายทั้งสี่นั้นผู้ซึ่งร่ายมนต์ให้สิงโตมีชีวิตขึ้นมานั่นแหละที่เป็นคนผิดเพราะคนอื่นอีกสามคนนั้นเพียงแต่ร่ายมนต์ขึ้นเพื่อให้เกิดเนื้อหนังขนและแขนขาโดยไม่รู้ว่าตนกำลังสร้างสัตว์ชนิดใดขึ้นมาดังนั้นพวกเขาจึงไม่ใช่ผู้ผิดเพราะเขาเพียงแต่โง่เขลาตามสันดานเท่านั้นแต่ชายคนที่สี่รู้แล้วก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นสัตว์อะไรกลับไปให้ชีวิตมันโดยมุ่งแต่จะอวดวิชาของตนเท่านั้นเขาจึงผิดเต็มประตูเพราะเป็นต้นเหตุแห่งความตายของทุกคนเวตาลเมื่อได้ฟังคำตอบจากพระราชานะคะก็หายวับไปจากพระอังสาด้วยมายาเวทที่ตนชำนิชำนาญแล้วก็กลับไปอยู่บนต้นอโศกทำให้พระราชาเนี่ยต้องเสด็จกลับไปตามตัวลากกลับมาอีกครั้งหนึ่งห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเอาละค่ะจากตอนที่22ในช่วงนี้จะพาไปฟังตอนที่23นะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะให้ฟังตอนจบซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือตอนจบจะเป็นนิทานเวตาล เรื่องที่พ่อกับลูกได้ชายาสับองค์กันจำได้ไหมคะที่พ่อบอกว่าต้องการคนเท้าใหญ่คือไปเห็นรอยเท้าแล้วก็คิดว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยต้องเท้าใหญ่กว่าคือต้องอายุมากกว่านะก็เลยจองกันบอกว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยจองคนเท้าใหญ่กันละกันนางผู้เท้าใหญ่คนลูกจองนางที่เท้าเล็กแต่ปรากฏพอเจอเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามนั้นคนเท้าใหญ่กลับกลายเป็นลูกคนเท้าเล็กกลับกลายเป็นแม่ก็เลยต้องแต่งงานสลับกันพ่อแต่งกับลูกสาวแล้วก็ลูกชายแต่งกับแม่เวตาลก็เลยถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าออกลูกออกหลานสืบต่อกันมาแล้วจะขานญาติกันยังไงลำดับญาติกันยังไงพระราชาก็ตอบไม่ได้นะคะและหลังจากนั้นคืออันเนี้ยเป็นนิทานเรื่องสุดท้ายที่เวตาลเล่าให้ฟังแล้วพระราชาไม่ตอบเดี๋ยวฉันจะเล่าตอนที่25นะคะ
ซึ่งจะเป็นตอนต่อจากที่พระราชาไม่ตอบคำถามนิทานเรื่องที่25เรื่องสุดท้ายแล้วก็จะเป็นตอนที่เวตาลเนี่ยแนะวิธีที่จะรับมือกับโยคีสานติศีลและก็จบเรื่องทั้งหมดคือเหมือนกับที่เคยเล่าไปในฉบับของนมส.นะคะเพราะว่าในฉบับของนมส.ถึงแม้จะมี10เรื่องแต่ว่าก็มีเรื่องสุดท้ายด้วยอยากให้ฟังว่าสำนวนการแปลนะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวฟังเรื่องที่23กันก่อนนะคะก่อนที่จะไปปิดท้ายกับส่วนสุดท้ายของเรื่องตอนจบตอนอวสานค่ะเมื่อพระราชาเสด็จกลับไปตามทางเดิมถึงต้นอโศกก็ดึงตัวเวตาลกลับลงมาถึงแม้ว่าเวตาลจะแปลงตัวร้อยอย่างพันอย่างเพื่อตบตาพระองค์แต่ในที่สุดก็ยอมแพ้พระราชาจับพาดพระอังสาแล้วเสด็จไปตามทางครั้งนี้ทรงนิ่งเงียบไม่ตรัสอะไรเลยจนในที่สุดเวตาลก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นเองว่าโอ้ราชะถ้าจะว่าไปธุรกิจส่วนพระองค์ที่จะต้องทำก็ยังมาไม่ถึงแม้จะต้องทรงภาคเพียรอีกมากอย่ากระนั้นเลยข้าจะเล่านิทานดีๆให้ฟังอีกสักเรื่องหนึ่งพระองค์จะได้หายเหนื่อยแล้วเวตาลก็เล่าถึงแคว้นกลิงคะถึงเมืองที่ชื่อว่าโสภาวดีที่มีความงดงามราวกับนครอมราวดีเมืองนี้มีกษัตริย์ชื่อประทยุมพระองค์เป็นผู้กล้าหาญแล้วก็เป็นชายชาตรีราวกับเทพปัทยุมซึ่งเป็นโอรสคนสำคัญของพระกฤษณะนะคะเวตาลบอกว่าส่วนหนึ่งของนครโสภาวดีนี้เป็นเขตที่พระราชทานให้เป็นหมู่บ้านของพราหมณ์โดยเฉพาะเรียกกันว่ายัชยสถนบริเวณนี้จึงเป็นที่ชุมนุมพราหมณ์ที่คลาคร่ำไปด้วยผู้รู้ทั้งหลายและที่นี่เองค่ะมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่ายัชยสมเป็นผู้ที่ชำนาญในพระเวททั้ง4เป็นผู้ที่ทำพิธีสังเวยไฟเป็นประจำเพื่อความเป็นมงคลของผู้มาเยือนและเพื่อสังเวยถวยเทพทั้งปวงยัชยสมมีชีวิตล่วงวัยหนุ่มมาช้านานจนกระทั่งมีอายุมากจึงได้มีบุตรชายคนหนึ่งจากนางผู้เป็นภรรยาซึ่งเป็นคนที่ดีพร้อมเขาจึงถือว่าบุตรของเขากับนางได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้าโดยแท้เด็กชายผู้นั้นเจริญวัยขึ้นในบ้านของบิดาแล้วก็เป็นที่รักดังดวงใจของพ่อแม่บิดาตั้งชื่อว่าเทวโสมต่อมาเมื่อเด็กหนุ่มอายุได้16ได้เรียนรู้พระเวทแล้วก็ศิลปศาสตร์ต่างๆและก็ได้รับการยกย่องจากคนทั้งหลายแต่แล้วจู่ๆหนุ่มน้อยคนนี้ก็สิ้นชีวิตโดยกระทันหันด้วยไข้ชนิดหนึ่งทำให้พ่อแม่เสียใจดังจะตายตามไปด้วยเฝ้าแต่กอดร่างของบุตรชายแล้วก็ร้องไห้เพียงใจจะขาดทั้งสองเก็บศพลูกชายเอาไว้ช้านานโดยไม่ยอมให้ใครเอาไปเผาต่อมาพราหมณ์ผู้เฒ่าในหมู่บ้านก็มาประชุมกันแล้วก็กล่าวให้สติแก่พราหมณ์สามีภรรยาคู่นั้นว่าแน่พราหมณ์ท่านควรจะมีสติพิจารณาว่าไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆหรอกที่จะช่วยให้เขามีชีวิตกลับคืนมาอีกปาฏิหาริย์เช่นเดียวกับฟองบนผิวน้ำแลดูเหมือนจะมีแก่นสารแต่มันก็แตกง่ายแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากอากาศธาตุจงดูเยี่ยงกษัตริย์มหาศาลผู้ทรงเดชานุภาพมีกองทหารเต็มโลกใครๆล้วนสยบยำเกรงกษัตริย์โง่เขลาเหล่านั้นเสวยความสุขอยู่ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกและก็ยังหลงว่าตนเองจะได้กลายเป็นอมตะอีกเล่าสุขสำราญอยู่ในวังอันวิจิตรนั่งนอนบนเตียงอันประดับไปด้วยแก้วมณีแต่พอตายลงมีอะไรเขาก็เอาร่างของจอมราชาเหล่านั้นไปอาบน้ำเอาเครื่องหอมอย่างเช่นผงจันทร์มาชโลมลูบไล้ร่างที่นอนสงบนิ่งอยู่บนแท่นบรรจทรแล้วก็มีนางร้องไห้ขับเสียงแสดงโสกาอาดูลเพียงจิตใจจะแตกสลายจากนั้นก็ถูกยกร่างไปตั้งบนจิตกาธานจุดไฟเผาจนมอดไหม้เหลือแต่กระดูกและเท่าฐานคนทั้งหลายก็มีสภาพอย่างเดียวกันนี้ไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆจะมาช่วยใครให้ฟื้นคืนชีพได้หรอก
ไม่มีใครหนีความตายได้แล้วตัวท่านจะเอาแต่กอดศพคร่ำครวญไปย้ายกันนอกจากพรามผู้ใหญ่คนนี้ก็มีคนอื่นๆอีกหลายคนนะคะที่กล่าวเตือนสติสองผัวเมียด้วยคำพูดที่คล้ายๆกันนะคะบรรดาญาติพี่น้องเห็นว่าสองผัวเมียน่าจะได้สติขึ้นมาแล้วใช่ไหมพูดกันตั้งหลายคนก็ค่อยๆดึงร่างของทั้งสองเนี่ยออกจากการกอดรัดลูกชายจัดการแต่งศพให้เรียบร้อยแล้วก็นำขึ้นแคร่ตรงไปยังสุสานตั้งศพบนจิตตกาธานเพื่อจุดไฟเผาในเวลาดังกล่าวนั่นเองค่ะปรากฏว่ามีนักบวชคนหนึ่งนะคะตั้งอาสมอยู่ในบริเวณสุสานนักบวชผู้นี้เนี่ยมีความชำนาญในมายาศาสตร์มีชื่อว่าวามะศิวะร่างกายเหี่ยวย่นด้วยเส้นเอ็นปูดประเกะระกะที่เกิดจากความชราและการบำเพ็ญตบะทรมานร่างกายมาช้านานร่างกายถูกชโลมด้วยขี้เถ้าจากที่เผาศพจนร่างกายเนี่ยดูขาวโพลนไปหมดมีมวยผมขมวดมุ่นบนศีรษะภาพลักษณ์ทั้งหมดก็ทำให้วามศิวะเนี่ยดูเหมือนพระศิวะจริงๆทีนี้พอได้ยินเสียงผู้คนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ไกลๆในป่าช้าก็กล่าวกับสิทธิ์ที่อยู่ด้วยกันบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นลองออกไปดูสิว่าเสียงนั้นมาจากไหนรีบไปเร็วๆล่ะแล้วก็กลับมารายงานค่ะทีนี้ปรากฏว่าสิทธิ์ที่เรียกไปเนี่ยเป็นคนที่ถือมั่นในปฏิญญาว่าจะเสพอาหารก็แต่เฉพาะบิณฑบาตมาได้เท่านั้นสิทธิ์คนนี้เนี่ยก็เป็นคนโง่เป็นคนที่เย่อหยิ่งหลงตัวเองแล้วก็จองหองว่ามีฌานรู้เวทมนต์มายาศาสตร์แล้วก็อื่นๆในประเภทเดียวกันขณะที่อาจารย์เรียกตัวมาใช้กำลังหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีก็หันรีหันขวางนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยชอบหาเรื่องด่าเขาบ่อยๆด้วยทีนี้เมื่ออาจารย์ใช้อีกเขาก็เลยบอกว่าข้าไม่ไปท่านอยากรู้ก็ไปเองสิเวลาบิณฑบาตของข้าเหลือน้อยเต็มทีแล้วข้าจะต้องรีบไปอาจารย์ได้ฟังก็โกรธสิคะเฮ้ยเจ้านี่มันหน้าด่าเสียจริงๆโง่เง่าแล้วก็เห็นแก่กินเป็นเรื่องใหญ่เวลานี้ก็เพิ่งจะผ่านไปครึ่งยามเท่านั้นจะว่าถึงเวลาบิณฑบาตแล้วได้ยังไงเมื่อสิทธิ์ชั่วได้ยินดังนั้นก็โกรธมากแล้วก็กล่าวว่าคนอย่างเจ้ามันก็หน้าด่าเหมือนกันเลยแก่สกปรกข้าไม่ใช่ลูกศิษย์ของเจ้าอีกต่อไปแล้วและเจ้าก็ไม่ใช่ครูของข้าอีกต่อไปข้าจะไปอยู่ที่อื่นเจ้าจงถือบาตรของเจ้าไปพิกขาจารย์เองเถอะกล่าวจบก็ลุกไปหยิบไม้เท้าแล้วก็บาตรมาวางตรงหน้าอาจารย์แล้วก็เดินจากไปฝ่ายฤาษีเมื่อลูกศิษย์หนีไปก็เดินไปหัวเราะไปเดินทางมาถึงสถานที่เผาศพที่สุสานก็ได้เห็นศพพราหมณ์หนุ่มนอนอยู่บนกองฟืนเตรียมจะจุดไฟก็เกิดความคิดว่าจะเข้าสิงร่างเด็กหนุ่มเพื่อละร่างชราอันน่าเกลียดของตนกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะคิดได้ดังนั้นก็หลบออกไปด้านหนึ่งแล้วก็เปล่งเสียงร้องไห้ดังๆหลังจากนั้นก็กระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขต่อจากนั้นค่ะก็ละร่างของตนร่ายมนต์วิเศษเข้าสิงร่างเด็กหนุ่มในบัดดลทันใดนั้นร่างของเด็กหนุ่มซึ่งนอนอยู่ในกองฟืนในจิตตกาธานก็ขยับร่างแล้วก็ลุกขึ้นนั่งพร้อมกับอ้าปากหาวนอนบรรดาญาติแล้วก็คนทั้งหลายที่รายล้อมอยู่พอเห็นภาพเช่นนั้นก็พากันส่งเสียงตะโกนกึกก้องบอกว่าชัยโยเขาฟื้นแล้วเขาฟื้นแล้วฝ่ายนักบวชเจ้าเล่ห์เมื่อได้เข้าสิงพราหมณ์หนุ่มน้อยเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องการที่จะละศีลของตนก็ประกาศแก่คนทั้งหลายว่าเมื่อข้าพึงตายลงข้าละโลกนี้ไปสู่ปรโลกองค์พระศิวะได้มาช่วยให้ข้ากลับฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งหนึ่งและพระองค์ตรัสกับข้าว่าพระองค์มีพระประสงค์ให้ข้าถือศีลบำเพ็ญพรตอย่างนักบวชบัดนี้ข้าจะต้องไปสู่ที่อันวิเวกเพื่อบำเพ็ญพรตดังกล่าวหาไม่แล้วชีวิตข้าจะอยู่สืบไปไม่ได้ดังนั้นข้าจะต้องจากพวกเจ้าไปแล้วพอกล่าวแก่บรรดาผู้มาชุมนุมณที่นั้นแล้วนักพรตผู้ตัดสินใจเด็ดขาดก็ละคนทั้งหลายให้กลับไปบ้านของตนนะคะตัวเองบังเกิดความยินดีและความเศร้าแต่ในที่สุดก็หักใจได้ละทิ้งร่างเดิมกลายเป็นร่างของชายหนุ่มเดินทางออกไปจากที่นั้น
ท่องเที่ยวไปในโลกกว้างคือพอเป็นหนุ่มแล้วก็ไม่อยากจะไปเป็นลูกของพราหมณ์ผัวเมียนะคะคือต้องการแต่ร่างไม่ต้องการชีวิตเมื่อเวตาลเล่าจบค่ะก็กล่าวแก่พระราชาวิกรมาทิตย์บอกว่าโอราชะช่วยอธิบายให้ข้าทราบหน่อยเถอะว่าเหตุใดนักมายาเวทผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นเมื่อสิงร่างของคนอื่นจึงร้องไห้ในครั้งแรกและกระโดดโลดเต้นในครั้งหลังข้าอยากฟังเหตุผลอย่างยิ่งพระราชาผู้ทรงรอบรู้กว่าปราชญ์ทั้งหลายสดับปัญหาของเวตาลที่ทูลถามเช่นนั้นก็กล่าวว่าเมื่อพิจารณาความรู้สึกของนักพรตผู้นี้แล้วจะเห็นได้ว่าที่นักพรตร้องไห้ก็เพราะว่าเขากำลังจะละทิ้งร่างเดิมเพื่อเข้าร่างใหม่ก็ร่างเดิมนั้นเป็นของเขามาแต่กำเนิดและเขาอยู่กับสังขารนั้นมาช้านานหลายสิบปีจนแก่เท่าแล้วก็ร่างนี้แหละที่พ่อแม่อุ้มชูเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเป็นแบบบอกเมื่อจะละสังขารนี้ไปจะไม่ให้อาลัยอาวรณ์กระไรได้ก็ความรักตัวเองนั้นเป็นอุปนิสัยสันดานของทุกๆคนไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นเมื่อจะต้องสูญเสียของที่รักไปเขาจึงเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ร้องไห้แต่การที่เขาเต้นรำทำเพลงกระโดดโลดเต้นเช่นนั้นก็เพราะว่าเขามีความสุขที่จะได้เข้าไปสู่ร่างกายใหม่และจากการที่เขาจะกลายเป็นหนุ่มนั้นจะทำให้เขามีเวลาในการใช้ชีวิตได้อีกยาวนานหลายสิบปีถือเป็นกำไรชีวิตที่หาได้ยากอย่างหนึ่งแล้วก็จะทำให้เขามีเวลาอีกมากมายที่จะฝึกมายาเวทได้อย่างสบายสบายและก็จะก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นไหนๆและถ้าจะว่าไปใครเล่าที่ไม่ยินดีต่อความเป็นหนุ่มเมื่อเวตาลซึ่งสิงอยู่ในศพได้ฟังคำตอบของพระราชาก็ยิ้มอย่างสมใจนะคะสามารถหลอกล่อให้พระราชาพูดออกมาได้ก็กระโดดลงจากพระพาหาของพระราชาหายวับไปในความมืดแล้วก็กลับคืนไปยังต้นอโศกตามเดิมพระราชาผู้มีน้ำพระทัยเด็ดเดียวหนักแน่นก็ทรงหันหลังกลับแล้วก็ออกวิ่งกวดเจ้าผีเจ้าเล่ไปอย่างเร็วเพื่อที่จะตามตัวมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเวตาลก็เล่านิทานเรื่องที่25ที่บอกว่าเป็นเรื่องของพระราชากับพระโอรสที่แต่งงานกับแม่กับลูกแล้วก็สลับกันนั่นแหละค่ะพ่อได้แม่พ่อได้ลูกแล้วก็ลูกได้แม่เวตาลก็ถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยจะนับญาติกันอย่างไรพระราชาไม่ตอบนะคะทีนี้พอพระราชาไม่ตอบเนี่ยนิ่งถามยังไงก็ไม่ตอบเวตาลก็เลยบอกว่าพระราชาไม่รู้คำตอบจริงๆจึงเสด็จไปตามทางเงียบๆด้วยพระบาทที่ช้าไปหมดเช่นนี้ช่างน่าสงสารนะบัดนี้ข้าจะหลอกลวงพระองค์ผู้เปรียบดังคุ้มทรัพย์อันประเสริฐข้าจะไม่ถามพระองค์อีกแล้วแต่ถึงข้าจะหยุดแล้วก็ตามเจ้าโยคีทุศีลคงจะไม่เลิกราง่ายๆฉะนั้นข้าจะหลอกลวงมันและจะทำให้ผลแห่งตบะกรรมของมันกลับมาตกอยู่กับพระราชาผู้สิงความรุ่งโรจน์เรืองรองกำลังคอยท่าอยู่ในอนาคตของพระองค์โอนฤบดีถึงแม้พระองค์จะต้องกังวลพระทัยและเหน็ดเหนื่อยเพราะการเดินทางกลับไปกลับมาในสุสานที่น่ากลัวนี้มากมายหลายครั้งในราตรีอันดำมืดทุกที่สานุทิศพระองค์ก็มิได้ทรงย่อท้อดูจะมีความสุขด้วยซ้ำข้ามีความพอใจในความกล้าหาญเยี่ยงนี้ยิ่งนักบัดนี้ขอให้ทรงแบกศพนี้ต่อไปเพราะข้ากำลังจะออกจากร่างของมันเดี๋ยวนี้แล้วและจงฟังคำแนะนำของข้าให้ดีมันจะเป็นประโยชน์แก่พระองค์ไม่น้อยและจากนั้นเวตาลก็แนะนำนะคะว่าถ้าไปพบโยคีสารติศีลที่ป่าช้าเนี่ยพระราชาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้คือตอนปลายของเรื่องที่25นะคะดิฉันเล่าย้อนให้เพื่อที่จะได้มองเห็นตอนจบซึ่งเป็นตอนสำคัญคือเป็นส่วนสำคัญของเรื่องนี้นะคะคือได้ฟังทั้งสองสำนวนทั้งของนมส.แล้วก็ของอาจารย์ศักดิ์ศรีเยี่ยมนัดดาด้วยเวตาลก็บอกว่าจงทำตัวเป็นปกติอย่ามีพิรุธเจ้าโยคีชาติชั่วนั่นจะเรียกข้าเข้าไปในศพนั้นแล้วก็จะยกย่องให้เกียรติข้าในฐานะเครื่องบูชายันอันเป็นที่ปรารถนาอย่างสูงสุดและเพื่อจะเอาพระองค์เป็นเครื่องสังเวยในฐานะมนุษยเมตร
คือการบูชายันด้วยมนุษย์นะคะแล้วมันจะกล่าวแก่พระองค์ว่าโอราชันจงทอดพระองค์ลงนอนบนพื้นดินแบบอัสดางคประดิษฐ์ที่มีส่วนต่างๆ8อย่างแตะพื้นพอมันพูดอย่างนี้พระองค์จะต้องกล่าวแก่มันว่าท่านลองแสดงให้ข้าดูก่อนว่าเขาทำท่านั้นอย่างไรแล้วข้าจะทำตามแบบนั้นทุกประการเวตาลก็สอนแบบเป็นฉากๆเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะคะบอกทั้งประโยคที่จะกล่าวกับโยคีด้วยแล้วก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยโยคีสารติศีลก็จะนอนคว่ำหน้าลงกับดินเพื่อที่จะสาธิตการกราบแบบอัสดางคประดิษฐ์นะคะว่าทำกันอย่างไรในช่วงเวลาดังกล่าวนี้พระองค์จะต้องรีบฟันมันให้คอขาดกระเด็นไปด้วยพระแสงดาบและแล้วพระองค์ก็จะได้รับรางวัลยอดปรารถนาที่มันอยากได้เป็นนักหนานั่นก็คือตำแหน่งราชาแห่งวิทยาธรขอพระองค์จงพอพระทัยในการที่จะเอามันเป็นเครื่องสังเวยสมปรารถนาถ้าไม่ทำอย่างที่ข้าแนะไอโยคีสารติศีลจะเอาท่านเป็นเครื่องสังเวยของมันและเพื่อป้องกันชีวิตของพระองค์ดังที่กล่าวมานี้ข้าจึงต้องจำเป็นต้องถ่วงเวลาพระองค์โดยให้เสด็จกลับไปกลับมาตามทางก่อนที่พระองค์จะผีพรามไปแล้วก็เป็นเหยื่อของมันโดยไม่ได้คิดแล้วก็ป้องกันตัวเสียก่อนอันนี้เวตาลก็บอกเสร็จสับนะคะว่าทำไมเขาถึงเล่านิทานเรื่องแล้วเรื่องเล่าให้พระราชาฟังนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าอดไม่ได้เผลอตอบก็จะลอยกลับไปอยู่ยังต้นอโศกตามเดิมและพระราชาก็จะต้องนับหนึ่งใหม่ก็คือเสด็จกลับไปยังต้นอโศกแล้วก็ไปลากเอาตัวของเวตาลเนี่ยกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็ทำเช่นนี้อยู่ถึง25รอบ25เรื่องนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วเป็นอุบายที่จะถ่วงเวลานะคะเวตาลก็บอกว่าบัดนี้ได้เวลาแล้วเสด็จไปเถิดขอจงทรงพระเจริญเมื่อเวตาลกล่าวจบนะคะมันก็ออกจากศพที่พาดบนอังสาพระราชาฝ่ายพระวิกรมาทิตย์หรือที่ในฉบับของอาจารย์ศักดิ์ศรีเรียกว่าพระเจ้าตริวิกรมเสนเมื่อเวตาลจากไปแล้วพระองค์ก็ออกเดินทางไปสู่สำนักของโยคีสารติศีลผู้เป็นศัตรูเข้าไปนั่งใต้ต้นไทรโดยมีศพพาดบ่าคอยท่าโยคีอยู่ตอนหน้านะคะเป็นบทสุดท้ายแล้วก็เป็นบทอวสานนะคะเมื่อพระราชาเผชิญหน้ากับโยคีสารติศีลลองฟังดูค่ะว่าฉบับของนมสกับฉบับของอาจารย์ศักดิ์ศรีเนี่ยเหมือนต่างกันอย่างไรนะคะฉบับหนึ่งแปลตรงมาจากภาษาสันสกฤตกับอีกฉบับหนึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษนะคะโดยฝรั่งเป็นผู้เขียนคือฝรั่งนี่ก็แปลมาอีกทีหนึ่งแก่นสาระอาจจะคล้ายๆกันแต่รายละเอียดอาจจะแตกต่างก็อดใจเอาไว้รอฟังตอนหน้านะคะวันนี้นิทานเวตาลและห้องสมุดหลังใหม่ก็ต้องลาคุณผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง